สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอ๋อยอินเยอรมันนะคะคลิปนี้เป็นเรคเคอร์บายอ๋อยอ๋อยจะพาทำขนมปังเยอรมันขนมปังที่แข็งๆที่คนเยอรมันชอบกินค่ะเดี๋ยวจะลองทำครั้งแรกดูซิว่ามันจะไปรอดไหมไม่เคยทำเลยค่ะแต่วันนี้อยากจะลองทำดูเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือแป้งไวท์เส้นเมลหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์เบอร์550ใช้ประมาณ500กรัมแล้วก็มีน้ำสะอาดอุณหภูมิประมาณ20องศาขึ้นไปประมาณอุ่นๆนิดนึงค่ะประมาณ300กรัมแล้วก็ท็อกเคเฟอร์คือยีสต์แห้งนั่นเองยีสต์แห้งใช้1ช้อนชาค่ะแล้วก็มีเกลือ10กรัมแค่นั้นเองค่ะมีง่ายๆไปดูกันเลยว่าค่ะว่าทำมันยังไงเนาะอันดับแรกเราก็มาทำน้ำยีสต์กันเลยค่ะเอายีสต์ใส่ลงไปในน้ำแล้วก็หมักไว้ส่วนแป้งเราก็อันนี้แป้งนะคะแป้งนี้เราก็ใส่เกลือผสมลงไปเลยแล้วก็รอยีสต์แป๊บนึงนะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะเดี๋ยวนำไปตีกันดูกันตีเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูแป้งกันค่ะว่าแป้งใช้ได้หรือยังเนี่ยมันต้องแบบขึงให้เป็นบางๆนี่ได้ค่ะนี่ได้แล้วแล้วก็แหมกไว้พักแป้ง2ชั่วโมงนะคะพักแป้งไว้2ชั่วโมงค่ะในที่อุ่น 1-2 ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแป้งขึ้นหรือยังขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมโอ้ยติด
ติดพลาสติกด้วยมันขึ้นเยอะจัดทำไงล่ะเนี่ยเสียได้อ่ะไม่เป็นไรคว่ำนะตรงนี้ห้ามโรยแป้งนะคะแล้วก็เอาแล้วก็เราก็เอาตะกร้านี้มาต่อนะคะไว้ค่ะแล้วก็พักแป้งไว้อีก30นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปอบด้วยไฟ250ไฟล่างบนนะคะแล้วก็ใส่น้ำในถ้วยนิดนึงแล้วก็เอาขนมปังลงชั้น2นะคะอบ20นาทีค่ะอบรอบแรกครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนเหลือ180นะคะแล้วก็อบต่ออีก25นาทีสวยงามไหมหน้าตาน่ากิน
ครบ25นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอ้โหฮอนแท้สวยงามไหมโอเคเดี๋ยวลองมาตัดดูกันนะคะโอ้ยแข็งมากค่ะเป็นยังไงเอ่ยโอ้มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยค่ะแต่มันก็โอเคนะนี่ขนมปังเยอรมันเสร็จแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมค่ะถ้าชอบคลิปที่อ๋อยทำฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you very much for your support if you like my YouTube clip please press like press share and press subscribe see you in the next clip bye bye